สสคนดังพักพลังประชารัฐนะครับอัดกลับกรณีที่เมเจอร์ซินเนเพล็กใช้กฎหมายคมขู่อ้นสราวุธนักแสดงชื่อดังซึ่งโพส์ภาพระบายถึงคนที่ไม่ยืนทำความเคารพเพลงสรรเสริญพระบารามีระบุถ้าผู้บริหารคิดได้แค่นี้ไปดูหนังที่ SF ก็ได้ส่วนทางด้านกระหนกพิธีกรชื่อดังทางช่องเลชันบอกเข้าใจยุคที่อีชอบประกาศทำสำเร็จดูหนังไม่ต้องยืนตรงถวายความเคารพขอแบนด้วยอีกหนึ่งคน จากกรณีที่อ้นสราวุธมาทองนักแสดงชื่อดังได้บันทึกภาพชายคนหนึ่งที่ไม่ยืนทําความเคารพเพลงสรรเสริญพระบารมีพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10แล้วระบายความรู้สึกก่อนจะลบโพสต์ออกไปขณะที่ Facebook ของ Major Group นะครับของบริษัท Major Cineplex g กรู p ปจำกัดมหาชนโพสต์ f a c e b o o k ในลักษณะคล้ายคมขู่ว่า การแอบถ่ายขณะที่ภาพยนตร์กำลังฉายอยู่ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง4ปีหรือปรับตั้งแต่1,000 0แสนบาทถึง8,000 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งที่อ้นสราวุฒิไม่ได้ถ่ายภาพขณะที่ภาพยนตร์ฉายอยู่แต่เมเจอร์สุรเพกพยายามที่จะใช้คำว่าการแอบถ่ายขณะที่ภาพยนตร์กำลังฉายอยู่ล่าสุดนะครับนางสาวปรินาไกลครุปสสราชบุรีพักพลังประชารัฐโพสต์ข้อความใน Facebook ส่วนตัวโดยระบุว่า เมื่อผู้บริหารเมเจอร์คิดได้แค่นี้จะไปดูหนังที่ SF ก็ได้เข้าใจความรู้สึกอ้นและอีกหนึ่งโพสต์ยังระบุว่าอีกหนึ่งกำลังใจให้อ้นสราวุธขณะที่นายกระโหนกรัตนวงศ์สกุลผู้ประกาศข่าวทางสถานีโทรทัศน์ TV, เนชั่นทีวีโพสต์ข้อความระบุว่าหงุดหงิดกับเรื่องที่ Facebook Major c ซินาเพล็กโพสต์คล้ายข่มขู่อ้นสราวุธท่าท้งที่ไม่ได้ถ่ายภาพขณะที่หนังฉายแล้วแต่เมเจอร์ซ e นเพล็กกลับใช้คําว่า การแอบถ่ายขณะที่ภาพยนตร์กำลังฉายอยู่และจะมีสักกี่คนที่ทราบว่าเดี๋ยวนี้ถ้าไม่ยืนขณะเพลงสรรเสริญพระบารมีบเบลงในโรงหนังไม่ถือเป็นความผิดการที่เพจเมเจอร์ออกมาโพสต์ข้อความก็เป็นเรื่องของการนำกฎหมายมากล่าวอย่างบิดเบือนทั้งที่การกระทำไม่ได้เข้าองค์ประกอบความผิดโดยนายกนกพิธักรชื่อดังโพสต์เพิ่มเติมว่า ผมเข้าใจคุณอ้นในยุคที่ไม่รู้ว่าจะไปเจอคนอย่างยายช่อหรือนางสาวพนิกาวานิสสสบัญชีรายชื่อพักอนาคตใหม่ที่โพสต์ประสบความสําเร็จในการดูหนังโดยไม่ต้องยืนตรงถวายความคารพเพลงสรรเสริญพระบารามีและผมตัดสินใจได้แล้วจากนี้ต่อไปจะไปดูหนังที่ SF หลังจากที่มีการโพสต์ข้อความบังกล่าวแล้วนะครับชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างต่อเนื่องทั้งเห็นด้วยและก็ไม่เห็นด้วยกับกรณีที่เกิดขึ้น